ครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอังเกิลจอนทีวี2017กับเกมเมาส์แอนด์เบลดวอลแบนสุวรรณภูมิมหายุทธนะครับจากตอนที่แล้วนี่เราประกาศสงครามกับพม่านะครับกับพม่าแล้วเราก็เข้ายึดป้อมของพม่าโซนนี้นะครับสองป้อมเนี้ยเป็นของเราแล้วนะครับแล้วก็ป้อมหนึ่งก็มอบให้วินมูเป็นเจ้าของแล้วก็อีกป้อมหนึ่งนี่เรายังเป็นเจ้าของอยู่นะครับส่วนวันนี้ก็จะมาตีป้อมนี้เพิ่มแล้วก็จะมอบให้กับเกนโดนะครับคราวนี้คลิปที่แล้วนี่มันมีวิธีย้ายเมืองใช่ไหมฮะซึ่งมันจะต้องใช้เครื่องมือและก็กำมะหยี่หนึ่งม้วนนะครับก็ก่อนเข้ามาเนี่ยนะผมได้กำมะหยี่จากโคราชนะครับเปิดคลิปเข้ามาแล้วก็เดินไปหาในตลาดในที่โคราชเนี่ยนะฮะได้กำมะหยี่มาหนึ่งม้วนนะครับนี่นะฮะนะฮะเวลเวตอะไรเนี่ยกำมะหยี่แล้วก็เครื่องมือนะครับแล้วก็เครื่องมืออันนี้เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูในท้องพระโรงนะครับว่ารัฐมนตรีที่เราแต่งตั้งนะครับก็คือเราแต่งตั้งซูเหลียงนะให้คุมอยู่ที่เมืองเปกันนะครับตอนนี้เขายังไม่มานะครับคราวนี้เราจะทําการย้ายเมืองนะครับไม่รู้ว่าต้องใช้เครื่องมือชนิดไหนนะครับต้องเข้าไปกดดูก่อนนะครับMove your อะไรคอดใช่ไหมคอดเนี่ยย้ายเมืองหลวงมาที่นี่กดเข้าไปอ๋อนี่ครับพอกดเข้ามาแล้วนี่ครับตอนนี้มันจะบอกเมื่อก่อนมันจะไม่มีตัวนี้นะครับถ้าเราไม่มีเครื่องมือกับกำมะหยี่นะครับมันจะไม่ตัวนี้จะไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นแล้วน่าจะสามารถย้ายเมืองหลวงมาได้แล้วย้ายเมืองหลวงมาที่นี่เลยนะครับโอเคแล้วก็ออกไปน่ะจะออกไปทำไมล่ะไปดูที่ท้องพระโรงสิดูที่ท้องพระโรงมาแล้วครับนานนะฮะอ๋ออันนี้ใครแล้วเนี่ยโจอี้ไอดีบอลก็น่าจะมีขุนพลมาขอสอนพักกับเรานะครับนี่นะฮะนี่นะฮะเราย้ายมานี่แล้วนะครับย้ายมานี่แล้วโอเคแล้วคราวนี้เราก็ดูที่ว่าเมืองปิกันตัวนี้นะฮะอ๋อนี่ก็เราสามารถยกให้ใครก็ได้นะครับปิกันยกให้ใครวะยกให้ใครดีเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเป็นของเราก่อนมันเพราะมันเป็นเมืองหลวงนะครับมันเป็นเมืองใหญ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเรายกให้วินมูก็ได้ใช่วินมูยังไม่มีเมืองนะครับมีแต่ป้อมสองป้อมโอเคไปกันยกให้ออกยาวินมูนี่ฮะวินมูเขาจะมีสองปราสาทสามหมู่บ้านนะครับส่วนขุนพลคนอื่นก็ได้เมืองหลวงกันหมดเอาเหลือบัวตองนะทั้งนั้นให้บัวตองครับเพราะว่าบัวตองเขาอยู่พักเขาอยู่โซนใต้นะครับเขากลุ่มปัตตานีกับกระบี่อยู่นะฮะปัตตานีกระบี่ใช่ใช่งานยกให้ออกยาบัวตองแล้วกันนะครับบัวตองก็เพิ่มขึ้นมาจาก81เป็น91นะครับก็จะมีพอล่าความสัมพันธ์ลดลงไปหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายกเมืองอื่นให้เขาก็ได้นะครับแล้วก็ยกหมู่บ้านนี้อะไรเอ่ยอือฮึอือฮึตัวนี้น่าจะให้พอลล่านะใช่ให้ออกกับพอลล่ายาพอลล่าจาก81ก็เป็น91โอเคครับเราสามารถทําการย้ายเมืองหลวงมาได้แล้วนะครับอันนี้มาดูนะเนี่ยพอเราย้ายเมืองหลวงมาไกลๆเขาตามเมืองหลวงเราเนี่ยก็จะมีหลอดเมืองต่างๆอันนี้พญาโจอี้โจอี้นี่เคยอยู่กับโปรตุเกสนะครับผมจําไม่ผิดน่าจะใช่ก็ขอเข้าร่วมกับเรานะครับขอเข้าร่วมกับเราเราก็รับเข้ามานะครับอันนี้ใคร You're ready อ๋ออันนี้เมียพญาโจอี้นะครับอือฮึเอาละเอามาอยู่ร่วมเป็นขุนพลกับเราแล้วดังนั้นผมก็จะยกหมู่บ้านนะครับให้โจอี้เขาดูแลนะครับหมู่บ้านใดนี้โจอี้จะเอาป้อมไหมเนี่ยเพิ่งเอาป้อมเลยนะครับเพราะว่ากลัวเขาตาโปชัยยาก็ไม่มีใครดูอ่ะประกันโจอี้ให้ดูบางใหญ่แล้วกันยกบางใหญ่ให้โจอี้หนึ่งอันนะครับ
นะฮะเออเนี่ยจากศูนย์อือฮึคุณพลเราก็ลดคนละหนึ่งคนละหนึ่งนะครับเจ้าอี้จากหนึ่งเป็นเพิ่มขึ้นมาเป็น11นะครับหมู่บ้านเดียวไม่พอนะครับเพราะว่าเราหมู่บ้านเหลือเยอะมากเอาบางใหญ่บางใหญ่วิ่งลงไปชัยยาดูชัยยาอีกเมืองหนึ่งแล้วกันนะนี่นะครับก็ค่าความสัมพันธ์ขึ้นมาเป็น21โอเคครับเรามีขุนพลมาสวามิภักดิ์ขอรับใช้อาณาจักรสิงห์คิงดอมเราเพิ่มเข้ามาหนึ่งคือพญาโจอี้นะครับดังนั้นตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับในการถล่มพม่าโอเคย้ายเมืองหลวงก็ย้ายได้แล้วโอเคเลยโอเคเลยเดี๋ยวดูปาร์ตี้เราปาร์ตี้เราเต็มครับตอนนี้ปาร์ตี้เราเต็มนะครับผมไปเกณฑ์ไพ่พลเดินเข้ามาแล้วก็จะเอาไปบุกป้อมนะครับป้อมนั้นผมจะยกให้เจนโดนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเวลเขายังเจ็ดอยู่นะครับเนี่ยปัญหาคือมันเจ็ดอยู่มันไม่เป็นไรมันคุมลีดเดอร์ชิพมีสองกองกำลังเขาก็จะน้อยนะครับไม่เป็นไร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 เคนโดไม่ต้องซีเรียสตอนนี้กองกำลังลูกน้องน้อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาระเบิดเข้ามาไว้ก่อนนะครับหอกนี้ไม่รู้ว่าจะใช้งานเป็นยังไงบ้างเราก็จะไปตีอีกป้อมหนึ่งป้อมอะไรของมันเนี่ยชื่อธนาอะไรสลิมอะไรครับเนี่ยธนาสลิมอะไรอันนี้อันนะครับป้อมนี้แหละไอ้เรื่องภาษาอังกฤษอย่าว่ากันนะครับอย่าว่ากันงูประปาเหมือนกันพอได้นิดหน่อยนะครับจริงๆการเคลื่อนที่ในแผนที่มันมีวิธีทำให้เร็วนะครับแต่ผมจำวิธีไม่ได้ลืม ก็เลยก็วิ่งตามปกตินี่แหละวิ่งตามปกติโอเคนะครับก็เราจะตีป้อมนี้ได้แล้วก็จะยกให้ลูกน้องเรานะครับป้อมนี้เราก็จะน่าจะมอบให้เคนโดไปด้วยให้เขามีสองป้อมคู่กันนะครับเพราะเคนโดเขาเกิดที่นี่นะฮะถ้าจำไม่ผิดเราวิ่งผ่านมาเขาก็จะบอกว่าเขาอ๋อภาษีเหลืออยู่พันเดียวอ่ะโอ้โอ้ใช่ถือเรายกเมืองหลวงให้คนอื่นไปแล้วนะครับก่อนเก็บได้ครั้งละ10,000นะนี่ยกถ้ายกป้อมนี้ให้ไปด้วยนี่ไม่ติดลบทุกเดือนเลยวะ พม่าขอสงบศึกครับยังครับยังไม่เพราะเรามีศัตรูอยู่เมืองเดียวครับตอนนี้ศัตรูมีพม่าอยู่เมืองเดียวนะครับแล้วพม่าเนี่ยเราก็เปิดศึกกับเขาเองนะฮะแล้วตีอันนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็จะเปิดศึกกับอยุธยานะครับเปิดศึกกับอยุธยาลุยเอาลืมจัดกองกำลังนะครับเอากองม้าบุกอีกแล้วครับเราซื้อพลปืนโปรตุเกสทหารซามูไรพลธนูทหารเก่งๆเอามาไว้บุกป้อมเนี่ยครับเอาไว้ข้างหลังนะครับอยู่กองหนุนทหารม้าที่ถนัดรบนอกเมืองนี่โอ้โหโดนเอาแล้วก็เอาบุกก่อนเลยเป็นนายเป็นกองหน้าของทหารฟันตูมก็ให้ตูมเป็นยังไงล่ะตูมตายไหมไม่ตายใช่ไหมฮะตายยากใช่ไหมอุ้ยทำอะไรกันโอ้นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะโอ้ยปืนโอ้ยบอกได้ดังปิงนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะบุกเข้าไปจัดมันโอ
ันมีป้อมเท่าไหร่วะเนี่ยทำไมน้อยจังไปบุกเข้าไปแล้วต้องออกไปเก็บบนป้อมให้หมดครับเดี๋ยวน้องจัดการเอ๊ะเดี๋ยวนะเอาอืมยังว่าทำไมกองกำลังมันน้อยไปตั้ง ยูนิตในแบทเทิลนะครับ30ไว้เรากดโดนนะครับไม่ได้ตั้งใจตั้งแค่30เพราะเราไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องตั้งน้อยขนาดนั้นคลิปนี้ก็เป็นการดีนะครับเพราะว่าจะได้เห็นว่าถ้าเราตั้งแบทเทิลยูนิตเนี่ยฮะนี่ในการสู้รบเนี่ยน้อยเนี่ยฮะมันก็จะออกมาน้อยมันก็เท่ากับเรากับดวลหนึ่งต่อหนึ่งฮะเพราะรักษาประสาทเนี่ยก็จะทีละนิดทีละนิดนะครับนั่นคือวิธีการตีเมืองให้เคยใช้มีกำลังน้อยๆสีทีหนึ่งนะครับแต่ผมไม่เคยใช้นะผมเปิด150ตลอดนะครับเพราะว่าก็มันมีเปิดเยอะกว่านั้นนะครับแต่ว่าผมทำไม่เป็นบางคนยูนิตในเกมเปิดมา500เป็นพันก็มีนะครับโอ้แล้วก็เครื่องนี่คงจะสุดยอดนะครับนะครับคนน้อยมันก็ไม่มันครับน่าเห็นไหมน้องลองลืมมาแล้วลืมมาจัดมันโอ้โหหาเป็นทางครับเราปิดหลังคามองไม่เห็นเขาลบหน่อยเขาลบหน่อยเอาที่โล่งๆนะเอาไปนี่หนึ่งดาบให้รางวัลนะรับไปเลยลุยนี่ไงล่ะขึ้นร้อยหลังกันมาข้างหน้าลูกพี่ฟันข้างหลังฟันข้างหลังใครไหนใครเก่งใครจะเก่งใครโอ้ดังปีรีบไปรีบไปโน่นน่ะของหน้าเขารออยู่ไม่ต้องหันมามองผมนะครับแม่หลอกล่อหวังว่าการบุกครั้งนี้เราจะไม่ตายนะนี่ไงล่ะจะยิงธนูใช่ไหมจะยิงธนูใช่ไหมโอ้โหนี่รับได้เหรอรับไปนั่นสัตว์ยันเต็มตัวเฮ้ยโผล่เอาให้เฉาะเฮ้ยโอ้เฮ้ยบล็อกได้เว้ยเฉาะนี่นี่นี่ไงล่ะมันมีกันเท่าไหร่วะคือเยอะจังไม่ดูให้ดูกองกำลังศัตรูในป้อมเลยนะบุกอย่างเดียวเชื่อมั่นในกองกำลังเรานะครับพอลูกน้องเราเนี่ยเก่งกาจสามารถอ่านย่ออย่างเงี้ยฮะชุดเกาะเกาะลูกน้องกับชุดเกาะเราแรงเถื่อนย่อโอเคอ้าวเฮ้ยนึกว่ามีแต่เมืองใหญ่ย่อเป็นยังไงย่อดาวีเก่งมากอันนี้ใครใครก็ช่างใครก็ช่างเราเดี๋ยวกำลังไป5นายครับเป็นไปได้ไงวะ5นายนะเมื่อถึงจุดที่ทหารเราเก่งกาจสามารถแล้วเนี่ยเงินก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับการบุกป้อมเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับเพราะเราเล่นแบบไม่ยากไม่ใช่เล่นแบบง่ายนะเราเล่นแบบไม่ยากโอเคเต็มครับเอามาไปขายโอเคเมืองนี้เราจะยกให้ใครยังเราจะแต่งตั้งขุนพลคนใหม่นะครับแบ่งทรัพย์สมบัติกับขุนพลเราเนี่ยนะฮะตอนนี้เรายังไม่ยกให้ใครเนี่ยแล้วเราก็ยังไม่ได้เอาเองด้วย
มันก็จะมีกองกําลังมาป้องกันป้อมอยู่ประมาณ40 นายนะครับนี่ผมมาดูที่ปาร์ตี้โอเคแล้วพอดีแล้วเกนโดสกิลอัพแล้วกิลอัพท่านี้ล่ะเออเอานี่แล้วกันนะเกนโดสกิล8เพิ่มกองกำลังให้เยอะๆแล้วก็ใช้ดาบมือเดียวใช่ไหมแล้วก็หน้าไม้ใช่ไหมโอเคไหนดูที่อาวุธมีอะไรบ้างใช้ได้นะเกนโดนะลูกพี่เนี่ยว่าจะไปซื้อชุดใหม่เนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากันละหกร้อยกว่าเนี่ยนี่ไม่ใช่เอานี่ไม่ใช่มันจะเข้าโอเคเกนโดเราจะแต่งตั้งเจ้าเป็นเจ้าเมืองอะไรเนี่ยบ้านมึงนี่แหละเข้าใจไหมดูแลดีๆล่ะเข้าใจนะโอเคจาก0 เป็น 10พญาเกนโดจาก10 เป็น 30 10 เป็น 4 74โอเคเอาดาวีสกิลอัพดาวีเพิ่มอันนี้แล้วก็เพิ่มเลือดดาวีใช้ดาบสองมือกับธนูเอาธนูไปก่อนแล้วกันดาบสองมือเพิ่มมานิดนึงนะตอนนี้เรามีคนพลอยู่1 2 3โอเคครับโอเคโอเคครับครับครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้ทหารไว้กับเกนโดหน่อยนะครับไว้ในป้อมนี้หน่อยทหารมาไม่ต้องโปรตุเกสอันนี้ไปชาวบ้านเอาไปทหารมาให้อยู่กับเรานะครับทหารมาให้อยู่กับเราเอาทหารธนูแล้วกันนะครับป้องกันเมืองเดี๋ยวว่าจะมีกองกำลังน้อยเดี๋ยวโดนตีใช่ไหมโอเค5 16ที่เหลือก็ไปจัดการเราเองนะเราจะกลับเข้าเมืองเพื่อจะเอาของไปขายแล้วก็รวบรวมกำลังเพื่อจะไปบุกพม่ามีเข้าตีอะไรดีตีเมืองหลวงเลยไหมอ๋อตองอูโดนล้อมโอเคครับทำแรกไปที่ยุทธยาก่อนโอเคโอเคนะครับคลิปนี้เราก็ย้ายเมืองหลวงเป็นอันสำเร็จนะครับเป็นอันสำเร็จเป็นอันสำเร็จเมืองหลวงแห่งนั้นเรายกให้บัวตองไปแล้วใช่ไหมยกให้บัวตองไปแล้วปิดกันอยากรู้ก็ดูตรงนี้อยากรู้ก็ดู Character Report ของเรามีตาโปนครนายกพัทลุงสมุทรปราการมาอีกและอยุธยาวันเนอร์21ไลรูสมีความชอบธรรมอยู่99%ชอบทำอยู่แล้วดูหลอดเราครับเดอร์มิโก้ครับ100เต็ม100คอนวัต90โอลาฟ86บัวตอง85ยาวินมู6วินมู69เกนโด43โจอี้19งั้นให้โจอี้แล้วกันนะโจอี้ป้อมข้างเกนโดเนี่ยนะเอาป้อมไปด้วยนะโจอี้นะอย่าทรยศล่ะทรยศไล่ออกนะเว้ยใจไหม ขายของก่อนโอเคขายสิครับขายสิครับขายแล้วก็ซื้อมาเติมครับอาหารครับพอกองกำลังเราถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยากแล้ว แล้วก็รู้แล้ววิธีย้ายเมืองหลวงโอเคแล้วก็คือผมเองก็ไม่รู้นะก็มาหาแล้วก็พอมาอัดคลิปแล้วก็มันต้องรู้ไงก็เลยต้องวิ่งไปค้นใน YouTube บ้างไปหาวิธีต่างๆใหญ่ก็ค้นดูใน YouTube ที่เขาทำไว้นะครับเกนโด
เอาโจอี้แล้วกันโจอี้โจอี้จาก19เป็น29อือฮึแต่ว่าคุณนางคนอื่นเราก็ลดลงก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมีเกรซบีทวีนพระยาวินมูกับพระยาเคนโดอ๋อเราต้องไปไกลเกลี่ยนะครับวินมูกับเคนโดไม่ถูกกันนะครับน่าจะเป็นเควสที่ทางนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยนะครับตู้เหลียงลู่เหลียงสู้เหลียงชื่ออะไรช่างมันแนะนำนะครับเราก็รับเควสมานะครับเควส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 ผมว่าหน้าที่เสนาธิการทหารเราเนี่ยสามารถส่งหนังสือเรียกแม่ทัพให้มาพบเราได้นะมันอันไหนวะ I give you information ในนะจะข้อมูลนะการส่ง message to another lord โอเคเอาพญาวินมูนะเรียกวินมูมา If you มี in fate น่าจะเรียกเข้าพบนะครับตัวนี้ส่งหนังสือถึงพญาวินมูแล้วโอเคแล้วก็ส่งหนังสือถึงพระยาเกนโดให้เข้าพบเราด่วนเราจะอยู่หน้าที่นี้นะไม่เคยทำนะครับไม่เคยทำมาก่อนด้วยนะไม่เคยเล่นโหมดนี้เลยนะไอ้ทำแบบนี้เลยนะครับการส่งหนังสือให้ฝ่ายเสนาธิการทหารส่งหนังสือเรียกนายกองเราเนี่ยมาเข้ามาพบในเมืองนะครับผมไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่านะครับต้องรอดูแป๊บเพิ่มของกำลังกองกำลังเราไปฝากเคนโดไปแล้วนะครับซื้อเพิ่มไม่เป็นไรเต็มเหรอฮะอ๋อใช่ครับเพราะเรายกป้อมเรายกป้อมให้ลูกน้องไปนะครับปรากฏว่ากองกำลังเราก็ลดลงนะครับตอนนี้เราคุมได้217เกินมา3 ตัวใช่ไหมเกินมา3ไม่เป็นไรใส่บ้างไว้อันนี้เก่งไม่ใส่เก่งไม่ใส่นี่ก็ทหารม้าเหลือเกินเว้ยจะอ่อนมาอัปโปรตุเกสเข้าไปสัก2 ตัวแล้วกันโอเคพอดีกับกองกำลังนะครับงั้นผมจะรออยู่ในอยุธยานะครับสัก1 คืนจะรอดูว่าที่เราส่งหนังสือไปเนี่ยจะได้ผลไหมนะครับออกยาวินมูกับของยาเคนโดจะเข้ามาพบเราไหมครับ I'm fine and the answer was positive โอเคของยาวินมูเนี่ยฮะ positive นี่น่าจะเป็นบวกเนาะแต่ negative นี่จะเป็นทางลบใช่ไหมน่าจะตอบรับนะครับSir I found พระยาเราตั้งเป็นพระยาสมมติแล้วนะพระยาวินมูและได้มอบข้อความให้นั้นแล้ว he answer and เป็นด้านบวกนะมาแล้วครับมาแล้วโอ้คิงดอมอยุธยาวอเกนสิงคิงดอมโอ้โหอยุธยาครับ yes ดีเลยมึงไม่ต้องไปเปิดศึกเองไม่ต้องเสียค่าความชอบธรรมนะครับเปิดศึกกับเราแล้วนะฮะแล้วก็สงบศึกกับพม่านะครับโอเคเดี๋ยวนะขอคุยกับวินมูก่อนเดี๋ยวมันยังมาไม่ถึงมันตีกับกองทัพอยุธยาอยู่นอกเมืองยังกำลังจะเข้าเมืองมาเจอกองทัพกรุงศรีกบฏกรุงศรียกเลิกสัญญาพันธมิตรนะครับอ๋อไม่ใช่เขามารออยู่นอกเมืองนะครับโอเค good old friend 64ลดลงนะครับ I understand you give the gun from ออกจากบทตองแง่ไม่ชอบที่ให้เราให้ออกจากบทตองนะครับมันลดลงขนาดนั้นเลยเหรอเมื่อจะให้ต้องครับเรากดข้อกลางนะครับไม่รู้ว่าไม่ได้อ่านในสมัยนะครับโอเคเราเรียกเข้ามาแล้วเรียกมาแล้วหมดธุระแล้ว
หมดธุระแล้วหมดธุระแล้วอยู่ฟรีแล้วกันนะโอเคไปทำอะไรก็ไปเลยตอนนี้ลูกพี่เจอเป้าหมายใหม่เนี่ยเจอเป้าหมายใหม่เนี่ยเนี่ยจัดมันเลยจัดมาสินั่นแหละแล้วลูกพี่ซ้ําอะไรเนี่ยมันคืออะไรหมื่นมหาอะไรนี่สักอย่างอยู่แล้ววะออกยามหาศาลมหาแสนมหาเสนาออกยามหาเสนาออกยามหาเสนาบังอาจมาตีชาวบ้านเรานะครับแม้เราเปิดศึกก่อนด้วยแหลมเลยเป็นอะไรที่แหลมเลยเรามีหนังสือส่งเกนโดเข้าพบแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าลูกน้องเราส่งไปถึงหรือยังนะครับแปลกใจทำไมมันถูกอาจจะเป็นเพราะคอมเปิดนานมากเครื่องเริ่มร้อนนะครับผมใช้โน้ตบุ๊กธรรมดาในการแคสในการอัดนะครับเพราะว่าไม่มีพีซีตั้งโต๊ะที่สเปคแรงๆนะครับเอาละครับบ้างนั่นครับโดนเรามาจัดช้างโดยเฉพาะวนไปช้างใช่ไหมนั่นเราแทงร่วงไปแล้วนะครับช้างมาแทงร่วงไปแล้วหนึ่งดูหอกเข้าหอกยาวนะฮะการเจอกับช้างเนี่ยมันจะนั่นร่วงเลยครับทีเดียวตายครับเดี๋ยวอันนี้ร่วงครับทีเดียวจบครับแม่นี่แหละถึงไม่ใช่หอกเก่าที่เราเคยใช้แต่ว่ามันก็ได้ผลเหมือนกันชัวโอ้มาผ่านช้างผ่านนี่ร่วงครับมาอีกสิอยู่ไหนมีช้างอีกไหมชาวกรุงศรีเอ้ยมันบังอาจทำลูกน้องเรานั่นไงนั่งเคยเบิดอยู่บนช้างร่วงทีเดียวจอดเฮ้ยโอ้ยเกือบไหนไอ้เมื่อกี้นี่วิ่งสวนเราไปไหนละบังอาจมองไม่เห็นเฉยมัวแต่มองช้างชัวมองยังไม่ตายแกงเดี๋ยวมาหาดวลกันมาติดต้นไม้กับเศษสิครับติดต้นไม้กับเศษสิครับมาแล้วไหนมีนายม้านายช้างอยู่ไหนโอ้มันล้มก่อนอย่างนั้นทะลุถึงลำไส้ไอ้นี่ชะตาถึงคาดแล้วมองเห็นความตายมาปรากฏต่อหน้าแล้วพลาดครับเราพลาดแล้ววน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 ตัวไหนนะเกาะแข็งเหรอเฮ้ยขวางว่ะอ๋อเสียจังหวะหมดเลยไหนมาใหม่มีช้างไหมมาใหม่มีกองช้างไหมมีกองช้างไหมพอได้หอกที่เราใช้ถนัดมือแล้วเนี่ยมันก็ทำการง่ายขึ้นนะครับเกาะคงเกาะแข็งนี่เป็ดหมดพิมเลือดกระพุ่งใส่หน้าเลยอ๋อจกโอ้โหชัวคุยมากเกินไปหรอวะชักไม่แม่นละพอวงสวิงมันใกล้ขึ้นปืนโอ้ทำอะไรฮะทำอะไรมาประกาศสงครามกับข้านี่เราคิดผิดแล้วเอ้าเฮ้ยโดนแล้ววะใครไหนมันอยู่ไหนใครยิงมากูจริงม้ากูอยู่ไหนฟันแสกหน้าฮะฟันแสกหน้านะฟันหืมหืมหืม
สวัสดีลูกน้องมาขวางพี่ตั้งท่าเลยนะเนี่ยเพราะชาวบ้านก็เก่งครับชาวบ้านก็เก่งย่อเป็นยังไงล่ะนางหนูเธอเก่งมากเลยรู้ไหมโอเคเราให้ลูกน้องลุยเลยครับปึ๊บไม่ต้องโดยไม่ต้องนั่นเราเสียกองกำลังไปเท่าไหร่เสียไป3 ตัวละชะเลยเอาชะเลยไปใส่เหมืองเกลือเพิ่มนะครับชาวยุทธยาเนี่ยจับไปใส่ไว้ในเหมืองเกลือให้หมดโอเคลูกใหญ่ลูกเล็กอันนี้ความทนแต่มันหนักกว่าอันนี้เบากว่านะครับขี่ม้าก็น่าจะคล่องตัวกว่าครับว่าจะเข้าไปตีพม่าให้เสร็จแล้วก็ถึงจะกลับมาตีอยุธยาครับอยุธยาไหวตัวทันครับเปิดประกาศเปิดศึกกับเราก่อนรู้ได้ไงมันเป็นแหวนมันเป็นโหลดดูคลิปเราอ่ะ มันรู้ก็ไม่เป็นไรฮะแม้ณเวลานี้นี่ใครก็ได้มาใครก็ได้จัดมาเรารอสารที่ส่งให้ออกยาพยานครับพระยาเกนโดนะครับอ๋อนะครับพระยาเกนโดเดี๋ยวผมปรับให้โปรตุเกสขึ้นไปเดี๋ยวผมตีสุพรรณบุรีกับค่ายโพ3 ต้นนะครับคลิปนี้มันจะยาวนะผมตั้งใจจะไม่ให้ทำคลิปยาวนะครับเพราะว่าประมาณ30-40 นาทีเนี่ยคนกำลังพอเหมาะนะเพราะว่าแต่ว่าบางทีมันลบต่อติดพันนะครับต่อเนื่องนี่เราต้องทิ้งไปนึงติดบางทีบางคลิปก็ชั่วโมงหนึ่งเลยเนี่ยเสียเวลานะครับคนผู้ชมก็คงไม่อยากดูยาวมากขนาดนั้นนะครับโอเคงั้นคลิปนี้นะครับแล้วก็น่าจะตัดไปเท่านี้ก่อนนะครับมีศึกตีป้อม1 ป้อมแล้วก็เจอกับกรุงศรีตรงนี้ว่าจะพอเดี๋ยวนะกรุงศรีอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเราครับปล่อยมันไว้มันเผาหมู่บ้านจัดมันอีกสัก1 ศึกแล้วเราก็จะตัดคลิปกันแต่ตอนนี้เราเอาปรับใหม่ละปรับใหม่ละเอางี้แล้วกันใส่เมืองไว้ก่อนใส่เมืองไว้ก่อนใส่เมืองไว้ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเอาทหารมาไปบู๊กับมันก่อนโอเคเราจะได้จับเฉลยเพิ่มมาได้ด้วยนะครับในเมืองเราเพราะว่านักอยุธยาเนี่ยตอนแรกยังไม่เป็นศัตรูกันนะผมก็เลยกองกำลังในเมืองอยุธยาเนี่ยยังไม่เยอะนะครับดังนั้นก็อันตรายอยู่เนี่ยจัดมาเลยเช้าพอดีนะตีกันตอนมิดไนท์แล้วยังคืนแล้วนะครับตามไปก่อนตามไปก่อนพอรุ่งสางเราก็จัดเลยลาดแล้วลาดไนท์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 มอร์นิ่งทุกทีเด้ลาดไนท์ลาดไนท์นะครับเด้แล้วจัดเลยนะครับเพราะว่าเวลาลบกลางคืนเนี่ยมันมืดนะครับบางทีคนผมไปเข้าไปดูคลิปเนี่ยมันมืดจังอะไรประมาณเนี้ยเข้ากับเราไหมครับอันนี้มีสิทธิ์ชักชวนได้ครับคุณรู้สึกยังไงกับคิงชายราชาไอเวนโอเคมีข้อเสนอให้นะรู้ support to one boom I rank in you land คุณจะเป็นหุ่นยางในอาณาจักรเรามึงเชื่อกูไหมเนี่ยฮะจอยไหมจอยกับไหมจอยกับข้าพเจ้าไหมมันคงไม่จอยแล้วล่ะครับจอยไหมเอ้านี่นะครับ
เราไม่ต้องลบครับเราก็ได้กองกําลังมาหนึ่งครับเราไม่ต้องลบเราก็ได้กองกําลังมาหนึ่งโอเคเข้าไปคุยด้วยสิพระยาราชภักดีอ๋อราชภักดีราชภักดีโอเคโอเคอือฮึอือฮึราชภักดีเมื่อมีขุนนางเข้ามาร่วมกับเราเนี่ยนะครับโดยธรรมเนียมเรานะฮะเราก็จะยกหมู่บ้านยกอาณาเขตให้เขาดูแลนะครับซึ่งมันเป็นธรรมเนียมเราแม้ว่าจะมาจัดการให้เรียบร้อยชักชวนเข้าร่วมอาณาจักรเรานะครับโดยว่าถ้าเราเป็นคิงเนี่ยเราจะให้เขาเป็นขุนนางนะครับจะตั้งเขาเป็นขุนนางของเมืองเราเนี่ยบางทีเลือกผิดเลือกถูกนะก็ปกติผมก็เลือกข้อนั้นก็จะมีโอกาสที่จะเฮ้ยไปกันเนี่ยมานั่งทำอะไรกันโอ้ขอร่วมโอ้โหเห็นไอ้โจอี้ได้เมืองได้หมู่บ้านมาร่วมกันเต็มเลยครับอืมอืมแต่พวกนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับโอเคข้าพเจ้าจะยกนะราชภักดีราชภักดีราชภักดีพวกกยินใช่ไหมราชภักดีให้คุมอะไรดีให้คุมนครนายกแล้วกันนะนครนายกให้ออกพญาราชภักดีให้นครนายกไปหนึ่งหมู่บ้านเป็นยังไงราชภักดีจาก0 เป็น 10โอเคแต่หลอดเราก็ลดลงนะครับเป็นธรรมดาครับเป็นธรรมดาอันนี้ยังไม่มีใครใช่ไหมไม่เป็นของใครเนี่ยเอาไอ้เนี่ยตะโมเนี่ยเอาไปจากลบสองขึ้นมา8โอเคนะแล้วเหมือนเหลืออีกคนหนึ่งที่เข้ามาใหม่อ่ะเข้ามาใหม่นะชื่ออะไรวะผมไม่รู้ว่าไอ้สองอันนี้นะอันไหนอยู่ใต้อะไรเอานี้แล้วกันอันนี้อยู่น่าจะอยู่ภาคใต้นะส่งมันไปภาคใต้เลยเนี่ยจากลบสองขึ้นมาเป็นบวก 8โอเคครับใช่ไหมเข้ามาเป็นกรรแล้วใช่ไหมอันนี้ใครอ่ะคุณคือใครแม่นางอ๋อลูกสาวของปองยามหาเสนาเฮ้ยภรรยาอ้าวแม่นึกว่าไม่มีสามีนะเป็นภรรยาของพญาราชภักดีนะครับปองยามหาเสนาจะจีบเป็นมเหสีสักหน่อยแม่สนใจไหม โอเคโอเคครับคลิปมันจะยาวนะครับหลังนี้เราก็คงจะตัดคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับถือว่าการย้ายเมืองหลวงประสบผลสำเร็จแล้วนะครับเราได้กำมะหยี่กับเครื่องมือ1 ชิ้นแล้วก็มาย้ายเมืองหลวงมาเป็นอยุธยาส่วนเมืองหลวงเดิมนะครับแล้วก็ยกให้ออกยาบัวตองแล้วเราก็ตั้งพญาเกนโดขึ้นมาคุมเมืองนี้นะฮะหนึ่งเมืองนะครับแล้วก็มีขุนนางมาถวายพักกับเรา1 2 3 4ตอนนี้เพิ่มมาขุนพลเพิ่มมาอีก4แล้วนะครับดูหน่อยว่าหลอดไหนหลอด Gracian Lord นี่ฮะเนี่ยนะครับเข้ามาใหม่นี่นะครับนี่โจอี้อันนี้อะไรเนี่ยลาไวตะโมอะไรตะไวตะโมอ่านยาวไว้แล้วพญาดาราเนี่ยฮะนี่ก็มาเข้าร่วมเป็นขุนพลในอาณาจักรเราแล้วนะครับนี่เราก็มีขุนพลเพียงพอที่จะแบ่งเมืองกันคุมนะครับแต่ว่าพอแบ่งอันนั้นลงไปหลอดที่เป็นหลอดเก่าเนี่ยเขาก็จะค่าความสัมพันธ์ก็จะลดลงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ายังพอรับได้นะครับแล้วเราก็ยกป้อมอื่นที่เรายึดได้เนี่ยให้เข้าไปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ใครที่ชื่นชอบออนเบียสุวรรณภูมิมหายุทธก็ฝากไลค์ฝากกดกับ Subscribe ช่องอังคจรทีวี2017ไว้ด้วยนะครับก็จะอัพวิธีเล่นนะครับออนเบียสวอลแบนสุวรรณภูมิมหายุทธเนี่ยเรื่อยๆก็จะไปค้นหาวิธีนะที่ส่วนใหญ่ก็เริ่มมาก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนะครับก็จะพยายามหามานะครับอย่างวิธีย้ายเมืองหลวงเนี่ยก็ไปค้นไปหาวิธีทาง YouTube ไปอ่านคู่มือที่
ทางกลุ่มเพจ Mountain Base Thailand Group นะฮะทำไว้เราเข้าไปอ่านด้วยนะครับตรงนั้นก็ชอบนะโดยความชอบเป็นหลักดังนั้นก็จะมาลงคลิปให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ